ะมาถึงเรื่องใหญ่ของเรานำเสนอต่อเนื่องที่สุดแล้วมาแล้วนะครับธนาคารออมสินมาเจรจากับผู้เสียหายแล้วยึดบ้านผิดครับแล้วก็ไล่เลียงเหตุผลเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากภาพนี้ครับเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอนี่เป็นภาพตอนที่เขาระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารออมสินเข้ามายึดบ้านหลังนี้ปรับปรุงรีโนเวทให้แล้วเสร็จเลยหรือต้นไม้เสร็จปุ๊บนี่เอาของที่อยู่ในบ้านเขาออกมาเผาของที่มีคุณค่าทางจิตใจรูปภาพเอ่ยโมบายเปลยวนหรือจะเป็นตู้ที่เขาคุณพ่อประกอบให้พังหมดไม่พังก็เผาทิ้งแล้วก็เอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าบ้านคุณผู้ชมครับวันนี้ธนาคารออมสินมาเพื่อเจรจากับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็คือคุณกาญจนาและคุณสมเกียรติสร้อยสนนะครับเป็นเจ้าของบ้านเลขที่99/38มาพร้อมกับทนายรณรงค์ครับผู้ที่เป็นตัวแทนของธนาคารออมสินเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือคุณวุฒิพงษ์พิรมยาพรรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มหนี้และกฎหมายสาขาติวานนท์ครับทั้ง2ฝ่ายนั่งเจรจากันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยทางธนาคารเอาสิ่งของจำนวน13รายการนะครับมาเตรียมส่งมอบคืนให้กับผู้เสียหายสิ่งของที่เอามามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเตารีดทีวีจอแก้วนี่ของส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้วันนี้เอามาคืนทีนี้ทางรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มบริหารหนี้และกฎหมายยอมรับครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของทางธนาคารและผู้รับเหมาผู้รับเหมาเนี่ยเป็นเอาซอร์สทางธนาคารจะเยียวยาให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวนเงิน2,200,000 บาทตามที่ผู้เสียหายเรียกร้องครับสรุปวันนี้จ่ายให้กับผู้เสียหาย2,200,000ค่ะและจะคืนของทั้งหมดที่ธนาคารเก็บไว้ให้กับผู้เสียหายด้วยประเด็นสำคัญนะครับทางรองผู้อำนวยการชี้แจงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยธนาคารซื้อมาจากกรมบังคับคดีคือกรมบังคับคดีเนี่ยขายทอดตลาดมาในราคา1,600,000 บาททางธนาคารออมสินก็ไปซื้อมาพอไปซื้อมาแล้วถักนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็มอบหมายให้ผู้รับเหมาอย่างที่บอกเนี่ยเป็นเอาท์ซอร์สเข้าไปดำเนินการปิดป้ายห้ามบุกรุกพอปิดป้ายเสร็จเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับเหมาเอาท์ซอร์สเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันใช่ไหมคือผู้รับเหมาเนี่ยส่งผ่านไลน์ถ่ายรูปแล้วส่งผ่านไลน์ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารถามเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าใช่ไหมบ้านหลังนี้ตรงถูกต้องไหมเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ยืนยันผ่านไลน์กลับไปว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วดำเนินการได้เลยพอได้รับคำยืนยันแบบนั้นผู้รับเหมาซึ่งเป็นเอาท์ซอร์สเขาก็เลยเริ่มดำเนินการมันก็กลายเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละครับคือพอคุยกันทางไลน์เสร็จปุ๊บก็เลยเข้าไปในบ้านแล้วก็เริ่มกระบวนการก็คือค่อยๆเอาของออกมาของอะไรที่ขนไม่ได้เผาต้นไม้เอาออกหมดเพื่อเป็นการปรับปรุงใช้เวลาเนี่ย 4-5 วันกินนอนอยู่ที่นี่ด้วย4-5 วันอยู่ที่นี่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีเพื่อนบ้านหรือใครเข้ามาทักท้วงเลยเขาก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆคือถ้าเราเป็นข้างบ้านเราจะทักท้วงไหมคือข้างบ้านเขาบอกเราว่าเขาก็ถามแล้วพอเขาถามเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าบ้านหลังนี้มันถูกยึดเอาจริงๆนะพี่ไก่ถ้าเป็นตูนอ่ะตูนจะไม่กล้าถามเพราะมันเป็นเรื่องของการยึดบ้านอ่ะมันละเอียดอ่อนใช่เราก็กลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีแล้วประกอบกับเราไม่เคยเห็นเคสแบบนี้ว่าธนาคารมาทำบ้านผิดเคยมีหรอนั่นน่ะสิฮะถ้าเป็นเราจะตกใจแล้วเราก็จะอยู่เงียบๆในมุมของเพื่อนบ้านถูกไหมแต่เพื่อนบ้านเนี่ยคุณนีเนี่ยก็เพื่อนบ้านชื่ออีกชื่อนึงจำไม่ได้แต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ช่างใจดีเหลือเกินพอเห็นป้ายประกาศว่ามันไม่ตรงกับบ้านเลขที่เขาก็เลยทักท้วงไงค่ะใช่ไหมฮะเนี่ยทางธนาคารบอกว่าเนื่องจากไม่มีเพื่อนบ้านหรือใครเข้ามาทักท้วงทางผู้รับเหมาจึงดำเนินการต่อไปปรับปรุงบ้านจนแล้วเสร็จหรือถอนออกมาทั้งหมดรวมไปถึงก็ยอมรับว่าของที่มีคุณค่าต่อจิตใจของผู้เสียหายก็ดำเนินการส่วนหนึ่งเผาทำลายส่วนหนึ่งเก็บไว้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเพราะถ้าเป็นตามกฎหมายแล้วเมื่อธนาคารซื้อบ้านมาแล้วของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารอันนี้ยึดบ้านผิดไง อันนี้ผิดหลังจึงยอมรับว่ามีการทิ้งและทำลายแต่หลังจากปรับปรุงบ้านแล้วเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปปิดป้ายพอปิดป้ายและขึ้นป้ายว่าบ้านเลขที่9/44เพื่อนบ้านก็มาทักท้วงและโทรศัพท์มาสอบถามจึงทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าปิดผิดหลังยึดผิดหลังวันที่15 กันยายนเป็นวันที่รู้เรื่อง
หลังจากนั้นก็มีการเจรจากับทางเจ้าของบ้านยอมรับว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของธนาคารตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ธนาคารคือเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วตามกฎของธนาคารเนี่ยในทุกขั้นตอนต้องมีเจ้าหน้าที่ธนาคารน่ะไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแต่ยอมรับว่าปล่อยปละละเลยให้ผู้รับเหมาไปทำโดยเป็นการสื่อสารผ่านไลน์เท่านั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงพื้นที่เลยอันนี้เป็นความผิดพลาดที่สำคัญธนาคารขอยอมรับผิดอันนี้ส่วนที่มีการชี้แจงทีนี้อีกประเด็นนึงที่คือแหมเมื่อวานนี้รายการเราก็ไม่ทันเสียดายจริงๆคือพอจบรายการปุ๊บธนาคารออมสินออกเอกสารชี้แจงอ่ะงั้นทีมงานเอาเอกสารขึ้นมาคือในเอกสารเนี่ยมีการชี้แจงแล้วก็ไล่ลำดับเหตุการณ์ทีนี้มันไปมีวรรคนึงที่มันกลายไปเป็นประเด็นอีกก็คือวรรคที่มีการระบุว่าที่มีการเข้าใจบ้านผิดเนี่ยก็เพราะว่านี่ทั้ง2หลังมีลักษณะคล้ายกันและต่างไม่มีป้ายเลขที่บ้านตรงนี้นี่แหละคือคุณผู้ชมฮะเอาภาพที่คุณชยศมุกดาหารทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านหลังจริงอะฮะ 99/44 อะเนี่ย คุณชยศยืนสัมภาษณ์คนนี้เจ้าของบ้านไม่ได้ตั้งใจนะเพราะตอนคุณชยศไปก็ยังไม่รู้ค่ะว่าทางธนาคารออมสินจะชี้แจงเรื่องเลขที่บ้านไม่ได้ตั้งใจเลยคือป้ายบ้านเลขที่ก็ชัดเจนแล้วก็อยู่ข้างๆกับตู้จดหมายอันนี้คือบ้านหลังจริงที่ควรจะไปยึดค่ะแต่อะถ้าไปดูอีกหลังนึงบ้านหลังที่เขายึดผิดมันก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมีหรือไม่มีใช่ไหมฮะทีนี้เองทนายรณรงค์เลยเอารูปมาให้ดูเลยว่าข้อเท็จจริงสรุปแล้วมันมีป้ายบ้านเลขที่หรือไม่ดูบรรยากาศช่วงนั้นสักนิดหนึ่งครับอันนี้ผมให้ดูตรงนี้นะเห็นกล่องไปรษณีย์ไหมแสดงว่าก่อนช่างจะไปรีโนเวทมันมีบ้านเลขที่อยู่จากกล่องไปรษณีย์พอรีโนเวทเสร็จปุ๊บกล่องไปรษณีย์หายตัวบ้านเลขที่หายเพราะงั้นมันมีไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ผมดูจากภาพเลยนะคือมันมีบ้านเลขที่นี่ผมเอาให้กระจ่างเลยว่าบางคนเถียงว่ามีไม่มีอันนี้ภาพของออมสินเองมีตู้ไปรษณีย์ที่มีบ้านเลขที่แขวนอยู่จริงๆแต่เห็นไม่หมดเพราะงั้นมันมีแต่ว่าช่างอะมักง่ายผิดพลาดคือรูปที่ส่งไปเพราะเราส่งทรัพย์สินที่เราไปซื้อจากกรมบังคับคดีก็รูปภาพที่ส่งไปเนี่ยมันไปคล้ายกับบ้านหลังนี้พอดีเพราะบ้านมันเป็นในโครงการที่คล้ายๆกันแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยคือเราเอาซอสก็คือใช้ช่างภายนอกเนี่ยเข้าไปแล้วเขาเห็นว่ามีบ้านหลังเนี้ยที่ไม่มีคนอยู่เขาก็เลยมั่นใจว่าเป็นหลังนี้แล้วตอนระหว่างที่เขาทำซ่อมอยู่ 4-5 วันเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาทักท้วงว่าหลังเนี้ยมีเจ้าของนะซึ่งเราก็ได้มีการตักเตือนกับผู้รับเหมาไปแล้วนะครับว่าวันหลังก็ต้องให้รอบคอบมากขึ้นก็ตอนนี้ก็ให้เขาพักสัก6เดือนเขาจะได้ทบทวนตัวเองนิดหนึ่งคือคุณผู้ชมฮะไอ้ประเด็นเรื่องบ้านเลขที่เนี่ยทางท่านรองผู้อำนวยการของฝั่งธนาคารออมสินแกก็บอกว่าช่างก็ยังยืนยันว่ามันไม่เห็นจริงๆป้ายเลขที่บ้านแล้วบ้านมันมีลักษณะคล้ายกันจริงๆจึงทำให้เข้าใจผิดคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่าก็ถามข้างบ้านสิมีอารมณ์ร่วมมีอารมณ์ร่วมนิดนึงคุณผู้ชมโอ้โหคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแต่ว่าอ่ะมันก็เป็นความผิดพลาดคือถ้าฟังอย่างนี้สรุปอีกทีก็คือผิดพลาดทั้งทางฝั่งของผู้รับเหมาซึ่งส่งรูปไปและเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารก็ไม่ยอมมาลงพื้นที่ด้วยตอบทางไลน์ใช่หลังนี้แหละก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหากพบความผิดก็จะมีโทษตามกฎของบริษัทต่อไปแล้วก็พักงานช่างรีโนเวทเป็นเวลา6เดือนธนาคารเนี่ยได้พูดคุยกับผู้เสียหายแล้วนอกจากนี้ยังมีการลงโทษทนายความที่ไปคุยกับผู้เสียหายที่ไปบอกว่าค่าเสียหายยังไม่ยอมบอกตัวเลขหรือว่าไปใช้คำว่าอาจจะต้องมีการฟ้องร้องอันนี้ลงโทษทนายด้วยและทางธนาคารขอจ่ายค่าเยียวยา2.2 ล้านภายในวันศุกร์นี้ยืนยันว่าตลอด109ปีที่ก่อตั้งธนาคารมานี่ครั้งแรกเราไม่ได้ยึดนะครับเราแค่ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยแต่ว่าสิ่งของภายในเป็นคุณค่าทางใจอันนั้นเราต้องขอโทษครับเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เนาะก็ฟังทั้งสองข้างผมถามช่างก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าถ้ามีอ่ะเขาจะต้องเก็บป้ายนั้นไว้พี่เขาอ่ะเขาบอกว่ามีแต่นี่รูปที่เราเห็นน่ะก็อย่างที่บอกอ่ะที่ทนายรณรงค์ให้ดูมันก็ก้ำกึ่งใช่ไหมฮะก้ำกึ่งก็หลายอย่างอ่ะคืออยากให้มันจบอ่ะครับเพราะว่าเราก็ยอมรับผิดแล้วก็เขาก็ไม่ติดใจแล้วนะครับก็ความผิดพลาดครั้งนี้เราก็บทเรียนที่แพง
เราก็จะเอาไปแก้ไขแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับนี่ๆๆไงคือคุณผู้ชมได้ยินนะเมื่อสักครู่ท่านรองผู้อำนวยการบอกว่าเราไปปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยคำนี้มันก็เป็นประเด็นอีกแหละคืออะไรคือคำว่าดีขึ้นครับเขาก็ต้องคิดว่าบ้านของเขาเขาอยู่ของเขามันก็ดีของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าฮะเนี่ยถึงแม้จะเอารูปมายืนยันว่าคุณทาสีให้ใหม่ทำให้ใหม่แต่เขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้ต้องการอะไรคือคำว่าเราไปปรับปรุงให้ดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับอันนี้มีอารมณ์ร่วมนิดหนึ่งนะขออภัยใช่ไหมฮะซึ่งคุณผู้ชมก็จะแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากทีนี้อย่างนี้พอหลังจากเจรจาไกล่เกลี่ยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านอีกครั้งนึงคุยกับคุณกาญจนาคุณกาญจนาก็บอกว่าอ่ะอย่างน้อยยังได้ทรัพย์สินคืนบ้างอย่างเช่นพระพุทธรูปตกทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่ก็สงสัยนะสงสัยอะไรคือเขาบอกว่าเขาเก็บได้บางส่วนบางส่วนเก็บไม่ได้ของบางส่วนที่เขาเก็บได้เช่นอะไรรู้ไหมก้อนหินประดับคือเอาตรงๆในมุมของเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเก็บทำไมก้อนหินแต่แอร์ของเขาเนี่ยกลับไม่ได้คืนเลือกเก็บของยังไงอันนี้เขาก็รู้สึกสงสัยอย่างนึงอีกอย่างนึงเรื่องบ้านเลขที่เขายืนยันบอกเขามีบ้านเลขที่ชัดเจนทำไมบอกไม่เห็นแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ขอจบแล้วไม่อยากให้เรื่องมันยืดยาวไปกว่านี้แล้วรับเงินเยียวยาอะไรเรียบร้อยจบแล้วและคุณผู้ชมคุณกาญจนาบอกว่าเขามีภาวะหนึ่งเลยนะคือเขาหนึ่งคือเขาไม่กล้าออกจากบ้านไปนานๆสองคือเขาเอาของทั้งหมดที่เขามีค่าในบ้านหรือมีคุณค่าทางจิตใจเอาไปเก็บไว้ที่บ้านพ่อซึ่งมีคนอยู่เพราะเขารู้สึกว่าไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาอีกหรือเปล่าตอนแรกก็เอ๊ะทุกคนก็เอ๊ะใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็ไปเห็นมาแล้วว่า44เขามีแน่นอนอะไรเงี้ยก็นิดนึงแต่ว่าก็โอเคก็ได้ต่อว่าเขาไปแล้วค่ะก็คือได้คุยกันหมดแล้วค่ะที่เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็น้อยมากเนาะจากของรักที่เรามันไม่ได้คืนเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากที่จะต้องมาลางานอะไรมามีธุระอะไรที่จะต้องมาเสียเวลาอีกเลยอันก็คือดีใจที่สุดแล้วที่ได้คืนเอาละก็เป็นว่าเรื่องนี้จบแล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งของผู้เสียหายเขาก็ยอมรับเงินเยียวยาแล้ว2.2 ล้านแต่ในมุมวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังคงต้องยอมรับมีต่อเนื่องแต่ก็อย่างที่พี่ยุทธบอกเมื่อเช้าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่ารัฐวิสาหกิจทำให้มันช้าถ้าจ่ายเงินซะตั้งแต่วันแรกเยียวยากันจบตั้งแต่วันแรกไม่เป็นข่าวนะฮะจริงๆค่ะไม่เป็นข่าวแล้วความเสียหายก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะเนาะแต่พอมันผ่านเวลามาใช้เวลากว่าจะได้คุยกว่าจะได้กลายเป็นแบบนี้ไปก็จะได้เป็นบทเรียนในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตขององค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจแบบนี้ด้วยนะคะว่าการตัดสินใจเร็วนี่มีความสำคัญมากๆนะคะและสำคัญที่สุดก็คืออย่าผิดพลาดแบบนี้